ไปดูความคืบหน้านะคะคดีของอดีตเนนซึ่งตกเป็นเหยื่อกามของครูบาเช้าซึ่งเป็นเจ้าสำนักสงดังที่ลำปางเนี่ยนะคะปรากฏว่าวันนี้มีสิ่งที่หลายคนบอกว่าเป็นพิรุธเกิดขึ้นนะคะ mm. เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่สาวิชาชีพก็มีลักษณะที่เหมือนกับรับรวงพลางนะคะ mm. เขาบอกเท่านั้นเนี่ยไม่พอนะคะไปกดดันสอบอดีตเนนเหยื่อกามครูบาเช้าและเจ้าสำนักสงดังที่ลำปาง mm. มีการสั่งให้ญาติผู้เสียหายนั้นลงจาก ตึกอายการนะคะแล้วบอกว่าถ้าเจอสื่อถ้าเจอสื่อเนี่ยให้วิ่งหนีเลยนะคะไปดูข้อที่จริงที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับความคืบหน้าในคดีนี้ซึ่งเกิดจากกรณีที่ทีมสาวิชาชีพแล้วก็ตํารวจสพเมืองลำปางมีการเรียกสอบปากคําอดีตเนเนเอนะคะอันนี้เป็นนามสมมุติหลังจากที่เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจบ,บอกว่า ถูกครูบารูปหนึ่งเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเจ้าสำนักสงฆ์ชื่อดังล่วงละเมิดทางเพศขณะที่ยังบวชอยู่จนกระทั่งพระใบดีกาชนาเมอธอตทีโปแล้วก็ด็อกเตอร์พระนพสิทธิ์สุทธจิตทโธทพระบิญญาีิการฝ่ายธรรมยุทธหรือว่าตำรวจพระเนี่ยนะคะพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการลงพื้นที่สอบขณะที่พ่อของผู้เสียหายก็ยืนยันนะคะบอกว่าแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ก็คือจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด แล้วก็มีการขอความช่วยเหลือด้านคดีนะคะเพราะหว่นเกรงอิทธิพลของครูบาคนดังกล่าวเนื่องจากว่าถูกค่มขู่กดดันอย่างมากเลยค่ะซึ่งพ่อและก็ญาติรวมทั้งทนายความได้พยายามที่จะแจ้งนะคะขณะที่นำตัวอดีตเนนเอเนี่ยเดินทางเข้าพบพนักง,งานสอบสวนและทีมสหวิชาชีพพยายามที่จะแจ้งบอกว่าขอเลื่อนสอบออกไปก่อน เนื่องจากว่าสภาพจิตใจของเด็กชายเอเนี่ยยังไม่พร้อมแล้วก็เด็กเนี่ยยังรู้สึกหวาดกลัวแล้วก็ยังให้ข้อมูลได้ไม่เต็มที่นะคะก่อนที่จะเดินทางมาเด็กก็ยังอยู่ในอาการเศร้าซึมแล้วก็ร้องไห้มีเหม่อลอยบ้างเนี่ยนะคะหากให้ปากคำเนี่ยอาจจะมีผลเสียผลเสียนะคะต่อรูปคดีได้ค่ะแต่เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันค่ะว่าจะต้องสอบปากคําให้เสร็จทางผู้ใหญ่เนี่ยซึ่งไม่บอกว่าใครนะคะก็เลยสั่งให้มีการสอบวันนี้ให้เสร็จก็แล้วกันหลังจากนั้นเมื่อเด็กชายเอเข้า เข้าไปอยู่ในห้องสอบสวนนานกว่าหนึ่งชั่วโมงพ่อและนะของเด็กชายเอได้เดินสายหน้าออกมาจากห้องค่ะด้วยความมึนงงไม่เข้าใจเจ้าหน้าที่นะคะที่ว่าพยายามกดดันสอบปากคําเด็กชายเอให้แล้วเสร็จในวันนี้ทําหม่เมื่อสภาพจิตใจของเด็กเนี่ยก็ดูแล้วอย่างไม่พร้อมนะคะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ได้นําตัวเด็กชายเอออกจากสพเมืองลําปางออกไปทางประตูหลังนะคะโดยที่พ่อและญาติรวมถึงทนายความเนี่ยยังไม่ทราบเรื่องเลย โดยพนักง,งานสอบสวนได้ออกมาบอกพ่อและนะาบอกว่าจะนําตัวเด็กเนี่ยไปสอบสวนพร้อมกับสหวิชาชีพที่สํานักง,งานอายการจังหวัดแต่หลังจากนั้นไม่นานค่ะก็บอกว่าเปลี่ยนสถานที่ใหม่แล้วนะให้ญาติและทนายตามไปที่ศาลเด็กและเยาวชนแทนก็แล้วกันแต่ปรากฏว่าพ่อรวมถึงทนายความเนี่ยถูกหลอกค่ะให้ไปที่ศาลอีกเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขานําตัวเด็กไปสอบที่สํานักง,งานอายการโอ้โหรับลมพรางสามที่เลยก็เลยทําให้พ่อและทนายความต้อง ย้อนกลับไปที่สำนักง,งานอายการกันอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งช่วงเย็นนะคะหลังจากทราบว่าสหาวิชาชีพเขานำผู้เสียหายไปสอบที่สำนักง,งานอายการผู้สื่อข่าวก็ตามไปค่ะ พบกับอดีตเนนเอ,เอยังถูกสอบปากคําอยู่ในห้องอก็เลยพากันรออยู่ภายอนอกก็แล้วกันอ่ะแล้วก็ทันทีที่เห็นครอบครัวแล้วก็ผู้เสียหายที่เดินลงมาพร้อมพนักง,งานสอบสวนเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวก็ตามไปเลยอ,อยากจะรู้นะคะเพราะรู้สึกว่าเอ้มันดูพิรุษแปลกๆนะคะ,ะก็ปรากฏว่าทางครอบครัวแล้วก็เด็กเนี่ยเอ้ยปรากฏว่ากึ่งวิ่งกึ่งเดินคือเหมือนจะหนีนะ่ะนะคะเมื่อผู้สื่อข่าวตามไปถึงรถ ทั้งหมดเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่ารีบขึ้นรถไปเลยะนะรีบขึ้นรถปิดประตูไปเลยเมื่อผู้สื่อข่าวถามทางพ่อเด็กเพียงว่า ก็บอกว่ายังไม่ได้ข้อสรุปแล้วก็รีบขึ้นนั่งรถยนต์กระบะออกไปทันทีนะคะขณะที่พนักง,งานสอบสวนก็บอกเพียงว่าได้สอบปากคําเด็กบางคนเท่าที่ทําได้และเมื่อถามว่าทําไมถึงไม่ร้อยผู้เสียหายเนี่ยมาพร้อมก่อนนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เหตุผลอะไรต่อนะคะบอกเพียงว่าก็จะค่อยๆสอบไปเมื่อสอบเด็กเสร็จก็จะสอบสวนในส่วนอื่นๆต่อไปด้วยนะคะทั้งนี้ผู้สื่อข่าวก็ยังสงสัยยังคาใจายอยู่นะคะว่าเอ๊ะเพราะอะไรนะท่าทีของขอครอบ เด็กผู้เสียหายเนี่ยถึงเปลี่ยนไปจากเดิมทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะครอบครัวนี้เป็นผู้ที่แจ้งขอให้สื่อเนี่ยมาช่วยทําข่าวแท้เพราะว่ากลัวเรื่องจะเงียบแล้วก็ถูกข่มขู่กดดันกลายเป็นว่าตอนนี้เอา้ามากลัวผู้สื่อข่าวซะนี่ะลักษณะคือเหมือนไม่อยากให้ข้อมูลใดๆทั้งสิน้นจึงได้โทรศัพท์ไปสอบถามหลังจากนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็เบื้องต้นได้รับแจ้งจากญาติของอดีตเนนเอบอกว่า ก่อนที่จะลงมาจากสํานักง,งานอายการเนี่ยเจ้าหน้าที่สาวิชาชีพเขามากําชับเขามากําชับไว้บอกว่าหากเดินลงมาจากสํานักง,งานแล้วไปเห็นนะักข่าวเนี่ยให้หนีเลยนะให้วิ่งขึ้นรถไปเลยแล้วก็รีบออกไปเลยซึ่งทางครอบครัวเด็กเนี่ยก็ทำตามทำต,ต,ตามนะคะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าใครเป็นใครอเอานะทีมสาวิชาชีพนี่คือคแปลกๆนะนะจริงๆผู้สื่อข,ข่าวเนี่ยควรจะไปสัมภาษณ์ ทีมสาววิชาชีพแะว,ว่าเพราะเหตุใดถึงไปแนะนําครอบครัวอดีตเนเนแบบนั้นว่าให้หนีสื่อมันดูเหมือนกับมันมีอะไรบางอย่างนะมันรับรวงพลังจริงใช่ไหมคะ